เรื่องของพายุหลายคนสงสัยเหมือนกันนะเอ๊ะพายุเกิดขึ้นได้จากอะไร <ừ> ถ้าเกิดได้เรียนกันตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันเกิดจากความแตกต่างของอากาศเ <cle an> มื่อสักครู่คุณเกมพูดถึงข่าวที่ร้อนมากๆ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ทีนี้พอมาเจอกับอากาศที่เย็นมวลอากาศที่เราพูดตั้งแต่เรื่องของดโดมอากาศร้อนเนี่ยนะคะคือปกติอากาศร้อนๆมันจะลอยตัวขึ้นถูกไหมคะ <c oughs> แล้วพอเจอกับอากาศเย็นอากาศเย็นมันก็จะไหลเข้ามาอยู่ข้างใต้แบบนี้เกิดเป็นการหมุน หมุนของอากาศก็เกิดเป็นพายุขึ้นพายุก็มีการเรียงลำดับความแรงนะคะตั้งแต่ที่กำลังอ่อนไปจนถึงไต้ฝุ่นซึ่งไต้ฝุ่นเนี่ยก็จะรุนแรงอย่างน้อยเนี่ยความเร็วลมจะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า118กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนถึงขั้นทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่นบ้านเรือนพังเสียหายเกิดดินถล่มได้นะคะสำหรับที่จีนเพิ่งจะเจอกับพายุตาลิมล่าสุดนี้ต้องมาพูดถึงทกสุรีค่ะพายุไต้ฝุ่นของจีนเนี่ยนะคะเตรียมรับมือกันเลยสำหรับซปเปอร์ไต้ฝุ่นทกสุรีนะคะ ย้ำเตือนไปถึงชาวประมงเลยค่ะในการนําเรือเข้าเทียบท่านะคะตอนนี้งดการทําประมงเลยค่ะต้องขึ้นฝั่งกันทั้งหมดก่อนที่พายุจะพัดถลม่มอาจจะทําให้เกิดคลื่นสูงกว่า5เมตรเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันศุกร์ค่ะ พื้นที่มณฑลที่อยู่ตามชายฝั่งตะวันออกของจีนเตรียมพร้อมรับมือใต้ฝุ่นทกสุรีค่ะที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วและกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งสำหรับใต้ฝุ่นทกสุรีถือเป็นใต้ฝุ่นลูกที่5ในปีนี้ที่เกาะตัวขึ้นตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก่อนที่จะเพิ่มระดับความรุนแรงทวีขึ้นในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ จากข้อมูลของสำนักงานอุตุนิยมวิทยากลางของจีนรายงานค่าเมื่อเวลา14นาฬิกาวานนี้ศูนย์กลางของไต้ฝุ่นอยู่ที่ในมหาสมุทรทางตะวันออกเฉียงใต้ของเซาเคปไต้หวันเคลื่อนตัวด้วยความเร็วลม15กิโลเมตรต่อชั่วโมงท้งนี้คาดการณ์ว่าพายุลูกนี้จะเพิ่มกำลังขึ้นเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นและเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของเกาะไต้หวันและอาจพัดขึ้นฝั่งมณฑลฝูเจี้ยนของจีนในช่วงเช้าวันศุกร์นี้ก่อนที่จะมุ่งหน้าไป ทางตะวันตกเฉียงเหนือและเพื่อป้องกันไม่ให้มีอันตรายเกิดขึ้นและเพื่อความปลอดภัยนะคะสำหรับมณฑลฟูเจียนจึงได้ประกาศเตือนภัยฉุกเฉินระดับ4ค่ะในการรับมือใต้ฝุน่นหรือกำหนดให้เรือประมงทั้งหมดที่ยังอยู่ในท้องทะเลกลับเข้าเทียบท่าในท่าเรือที่ใกล้ที่สุดก่อนช่วงเวลาเที่ยงของวันพุธนี้เพื่อให้ลูกเรือทุกคนเดินทางกลับขึ้นฝั่ง เส้นทางของใต้ฝุนลูกนี้ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่นะคะในอีกประมาณ2วันข้างหน้านี้อาจจะเกิดกระแสลมแรงฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของมณฑลเจ้าเจียงได้และคาดว่าจะเกิดคลื่นทะเลขนาดใหญ่ใกล้กับเกาะโจซามนมณฑลเจ้าเจียง ส่วนเมืองหวนหลิงในเจ้าเจียงแจ้งเตือนให้ชาวประมงเตรียมตัวอบพยพค่ะเนื่องจากว่ากระแสลมแรงประกอบกับคลื่นขนาดใหญ่ขนาด4ถึง5.5เมตรคาดว่าจะเกิดขึ้นได้ในวันอังคารจนถึงวันศุกร์นี้เลยค่ะ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมทีเด็ดนิวส์ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ t n เช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและเทปิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ